รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรักคงทำใจลำบากหากไม่ยอมแพ้หัวใจให้รู้ว่ารักคืออะไรรักคืออะไรร่วมชูรักชูรสโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสค่ะในค่ำคืนนี้เราว่ากันในเรื่องของหนุ่มๆ นะครับรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่มีรุ่นใหญ่ท่านหนึ่งโทรเข้ามาในรายการของเราเสียงเครียดเชียวคือตอนนี้เนี่ยรักษาโรคต่อมลูกหมากอยู่ก็กินยาทั่วไปอยู่มาวันหนึ่งครับเอายานี้มาหันกล่องแล้วก็ดูข้างฉลากเขียนว่ากินยาทำให้ไม่มีน้ำอสุจิตอนนี้กังวลครับว่าปืนที่ใช้อยู่จะกลายเป็นปืนลมหรือเปล่าพี่น็อตอีกเรื่องนึงค่ะหนุ่มรุ่นเล็กก็มีเรื่องให้กังวลเหมือนกันค่ะเพราะว่าเขาไปคำและพบตุ่มเล็กๆบริเวณลูกอัณฑะ มันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวมาฟังความคิดเห็นจากคุณหมอฟังคำตอบกันนะคะช่วงรักเลือกได้สนับสนุนโดยบะหมี่อบแห้งกึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าราเมงรสสไปซี่มิโซะที่นี่คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการรับรองจากสัตวแพทยสภาเปิดสอน2หลักสูตรคือสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตและสาขาการพยาบาลสัตว์ซึ่งในวันนี้เรามีโอกาสเยี่ยมชมทั้งโรงพยาบาลสัตว์ขนาดใหญ่เพื่อการศึกษาและการเรียนการสอนน้องๆที่จะก้าวไปสู่วิชาชีพการพยาบาลสัตว์ดูแลฟื้นฟูสัตว์รวมถึงการป้องกันโรคสัตว์อีกด้วยครับอันนี้ตรวจต่อมน้ำเหลืองค่ะเสียงปรบมือดังๆนะคะต้อนรับกูรูรักของเราค่ะคุณหมอพันศักดิ์สุขเริศค่ะน้องๆคิดว่าคนเป็นแฟนกันเนี่ยควรให้ความสำคัญกันกับวันอะไรระหว่างวันเกิดหรือวันครบรอบที่คบกันสำหรับพี่บอลวันเกิดกับวันแอนนิเวอร์ซารีวันไหนมีความสำคัญมากกว่ากันครับวันครบรอบอ่ะอ๋อทำไมถึงได้ให้ความสำคัญกับวันครบรอบอ่ะครับเราคบกันวันนั้นไงครั้งแรกอ่ะครับใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับแล้วถ้าแฟนพี่บอลเนี่ยเกิดจำวันครบรอบไม่ได้ขึ้นมาเราจะรู้สึกอะไรไหมรู้สึกหน่อยนิดๆหน่อยเคยมีงอนแฟนไหมมีครับขอทำแบบแอคชั่นงอนแฟนให้พี่ดูหน่อยไหมสมมติว่าเราเป็นแฟนกันนะแล้วก็เราลืมว่าวันนี้มันเป็นวันแอนนิเวอร์ซารีกันพี่อยากเห็นว่าพี่บอลเวลางอนเนี่ยทำตัวยังไงและอยากรู้ว่าสาวๆมีวิธีการง้อแฟนยังไงบ้างแอคชั่นวันนี้วันอะไรฮะวันอะไรอ่ะทำไมเธอจำไม่ได้อ่ะโอ้มองหัวตลอดทางเลยอินเนอร์มันดีไวเนอร์ดีก็จำไม่ได้อ่ะเชื่อนี่วันครบรอบเมียจำไม่ได้เหรอโอ้ไม่งอนนะขอโทษเขาจำได้แล้วหายไหมนี่หายไหมหายครับหายมาหายเร็วยังเลยแพ้คนกีอ่อนครับสำหรับน้องแนกเองล่ะวันไหนสำคัญกว่ากันวันเกิดหรือว่าวันครบรอบและเพราะอะไรวันครบรอบค่ะก็เหมือนว่าเป็นครั้งแรกที่แบบเรารู้จักกันแบบเราได้ทำความรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยแบบเราได้แบบสานสัมพันธ์กันหนูจะ
ตกลงกับเขาเลยว่าวันนี้คือเป็นวันสำคัญของเรานะเป็น official grand opening เลยใช่แบบหรือคือหนูจะเป็นตัวกำหนดเลยว่าเนี่ยคือเป็นวันนี้นะให้เขารู้เลยค่ะเรามีวิธีการบอกอะไรแฟนไหมให้มันแบบทำในสิ่งที่เราชอบอะไรเงี้ยบอกล่วงหน้า1วันค่ะก่อนที่จะถึงวันอ๋อคือบอกก่อนเลยใช่ไหมใช่ค่ะสมมติว่าแจ็คกับแน็กเป็นแฟนกันนะครับพรุ่งนี้วันอะไรใช่วันที่เรารักกันหรือเปล่าโอ้นี่รอจะรักกับเขาอย่างเดียวเลยพรุ่งนี้อย่าลืมเซอร์ไพรส์นะใครจะไปลืมได้ลงแจ็คเองเป็นคนแบบใส่ใจเรื่องพวกนี้ไหมครับก็ค่อนข้างใส่ใจครับผมชอบเซอร์ไพรส์สาวไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับไม่ค่อยชอบเออทำไมผู้หญิงชอบให้ผู้ชายเซอร์ไพรส์แต่ทำไมผู้ชายไม่ชอบเซอร์ไพรส์ผู้หญิงอ่ะผมมองว่าการเซอร์ไพรส์บ่อยๆเนี่ยมันเป็นความเคยชินของผู้หญิงที่แบบว่าอยากได้อยากได้นู่นอยากได้นี่แต่บางทีถ้าเราเซอร์ไพรส์ไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะเฉยไม่กับเราก็ได้คือไม่อยากเยอะเกินไปใช่ครับจะเสียระบบหมดนะแจ๊คใช่ครับแบบนานๆทีดีกว่าอ๋อเก็บไว้แบบพิเศษพิเศษใช่สิบปีที4 5ปีครั้งนึงอะไรเงี้ยให้แจ๊คฟันธงด้วยวันไหนฮะวันเกิดหรือวันครบรอบที่เป็นแฟนกันที่เป็นวันที่สำคัญกว่าสำหรับผมเป็นวันเกิดครับทำไมอะคะเพราะว่าวันครบรอบเนี่ยอาทิตย์นึงก็เอ้ยครบรอบแล้ว1อาทิตย์มีมันมีใหญ่นี่ปรบมือใช่ค่ะ Happy anniversary 1 week Happy anniversary 2 week 1 month โอ้มันมีผู้หญิงสปีซี่นี้ใช่ไหมแจ็คมันถี่ไปใช่ไหมอย่างผ่านไป30วันเอ้ยก็ครบรอบ1เดือนอีกแล้วอะไรเงี้ยก็6เดือนก็ครบรอบ6เดือนสมมติว่าสำหรับผมเนี่ยวันเกิดเนี่ยมันต้องใช้เวลาเดินทางถึง365วันนะครับคนเป็นแฟนกันควรให้ความสำคัญกับวันอะไรไปฟังคำตอบของวัยรุ่นกันที่ตลาดนัดหัวมุม Market and Mall กันเลยครับวันครบรอบครับวันที่ตัดสินใจคบกันพาไปกินข้าวซื้อของขวัญให้นิดหน่อยวันเกิดค่ะเราฉลองกับที่บ้านทุกปีเราก็อยากได้คำอวยพรจากเขาด้วยไม่ต้องเซอร์ไพรส์แค่ไม่ลืมก็พอเออหนูว่าวันเกิดค่ะ1ปีก็มีครั้งเดียวพาไปกินข้าวหรือว่าของแบบแทนใจเล็กน้อยที่เขาแบบอาจจะทำเองให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันเกิดค่ะก็มีเซอร์ไพรส์นิดหน่อยค่ะไม่ต้องมีอะไรมากเป็นวันเกิดของตัวเองมากกว่าค่ะอยากจะให้แบบมีอะไรที่มันพิเศษกว่าทุกๆวันนะคะวันเกิดค่ะเพราะรอบหนูยังจำไม่ได้เลยก็คาดหวังต้องมีเซอร์ไพรส์อ่ะวันเกิดมันเป็นวันสำคัญแบบทั่วๆไปของเราเหมือนเราเกิดมาวันนี้ถ้าแบบเราก็แบบอยากได้ความสำคัญกับวันนี้มากกว่าก็วันเกิดค่ะเพราะว่าวันเกิดเราก็คนเราเกิดมาก็เกิดมาแค่วันเดียวแต่วันครบรอบอ่ะจะมีกี่วันก็ได้ก็อยากให้เซอร์ไพรส์วันเกิดแล้วก็แบบมีของเล็กๆน้อยๆไม่ต้องแบบแพงมากหรือไม่ก็เขียนการ์ดเขียนคำอวยพรอะไรก็ได้แบบให้มันเก็บไว้เป็นแบบความทรงจำได้ค่ะใครคิดว่าวันเกิดสำคัญกว่ายกมือครับวันเกิดผลเป็นแฟนกันควรให้ความสำคัญกับวันอะไรผลโพลออกมาว่าวันเกิด 76.62% วันครบรอบ 23.38% Love Tutor จะให้ความสำคัญกับวันอะไรมากกว่าครับผมว่าเรานะครับถ้าเกิดมองเนี่ยเราอยู่ในสังคมจริงๆไหมน้องๆแล้วถ้าคนส่วนใหญ่สังคมก็ทำอะไรเนี่ยเราไม่ทำตามเนี่ยเราเหมือนแปลกประหลาดใช่ไหมครับนะถ้าถูกต้องนะดีมากเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ในสังคมเขาฉลองอะไรกันฉลองวันเกิดฉลองก็เต็มไปหมดเลยถ้าเราไม่ฉลองเรากลายเป็นไอ้ตัวประหลาดใช่ไหมต่อมาก็ฉลองวันแรกรักวันไหนอะวันที่เดินเจอกันเสาธงหรือวันที่ขอความรักแล้วก็โอเคหรือวันเรียบร้อยไปแล้วอะไรเงี้ยมันแล้วแ
แต่ถ้าเห็นก็ฉลองอีกอันก็เออฉลองอะไรนะสมรสใช่ไหมวันครบรอบแต่งงานอะไรต่างๆนี่ก็มีคนฉลองบ้างแต่ที่ฉลองกันมากๆเลยก็คืออะไรมันเกิดนี่แหละนะครับเพราะถ้าเกิดจำวันเกิดไม่ได้ก็มีความรู้สึกว่าแม่นี่เธอไม่ใส่ใจฉันขนาดนั้นเลยหรือเพราะแค่มีวันเดียวในชีวิตใช่ไหมใช่ป่ะใช่ป่ะใช่ไหมปีนึงมาหนเดียวเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับตะกี้เราจับประเด็นพี่ภูมิบอกว่าผู้ชายเนี่ยมันจำอะไรไม่ค่อยจะได้แต่ผู้หญิงมักจะจำได้แต่ผมก็เจอหลายคู่นะผู้ชายจำได้ผู้หญิงจำอะไรไม่ได้เลยมีเนี่ยเขาไปยักกึกกะแต่เราสังเกตไหมครับว่าคนที่จะเป็นคู่กันเนี่ยมันจะต้องถ้าใช้ชาวบ้านบอกสมพงกันที่จริงแล้วคนที่จะเป็นคู่กันเนี่ยมันจะต้องหลอมรวมแล้วเป็นหนึ่งเดียวคือคนนึงเนี่ยมันจะไม่ค่อยเก่งเรื่องนี้อีกคนเก่งเสริมแทนอีกคนไม่ค่อยได้เรื่องด้านนี้อีกคนเสริมแทนผมได้ไปสังเกตเห็นว่าถ้าผู้หญิงเนี่ยจำอะไรไม่ค่อยจะได้นะผู้ชายมันจำได้ทุกเรื่องเลยนะนะแล้วผู้หญิงที่จำอะไรไม่ค่อยได้เนี่ยจะเป็นผู้หญิงประเภทตรงไปตรงมาผงผางส่วนไอ้ผู้ชายก็ใจน้อยเรื่องเล็กเรื่องน้อยมันจะคิดอะไรกันนักกันหนาไอ้คนที่จำได้ในเรื่องเล็กเรื่องน้อยเนี่ยเป็นผู้ที่เขาเรียกอะไรครับสมองซีกขวาทำงานเยอะแต่ถ้าพวกที่จำเฉพาะหลักการพวกสมองซีกซ้ายทำงานเยอะถูกไหมเพราะสมองซีกซ้ายมันเป็นตรรกวิทยาส่วนสมองซีกขวามันเป็นรายละเอียดผู้ชายชอบคิดเรื่องใหญ่ๆส่วนผู้หญิงชอบคิดในรายละเอียดถูกไหมครับนะผู้ชายก็จะจำเรื่องเล็กๆไม่ค่อยจะได้แต่ถ้าเกิดไปบอกเขาเนี่ยตะกี้น้องคนนึงฉลาดมากพรุ่งนี้วันเกิดฉันนะจ๊ะอ๋อโอเคเขาก็ไปเตรียมตัวจะเซอร์พงเซอร์ไพรส์อะไรก็ว่าไปบางเรื่องเนี่ยไม่ต้องเซอร์ไพรส์หรอกให้เขารู้ๆมันจะได้แล้วหรือไม่ก็บอกพรุ่งนี้วันเกิดฉันนะตั้งแต่คบกันมาตั้งนานเธอก็ร่ำรวยขึ้นทุกวันเนี่ยแหวนเพชรร้านนั้นมันใช้ได้นะบางทีมันต้องชี้ทางด้วยเดี๋ยวนี้นะบอกเลยว่าจะเอาอะไรจำไว้นั้นนะเดี๋ยวนี้ยุคใหม่เนี่ยมันต้องใช้ได้หรือไม่งั้นเราก็ต้องนั่งมองนะเดี๋ยวนี้มีโซเชียลมีเดียเราส่งกันถึงอะไรทั้งนั้นส่งรูปไปให้ดูเลยว่าหนึ่งปีที่แล้วมันเป็นยังไงพรุ่งนี้มันควรจะต้องมีพัฒนาการดีกว่านั้นเนาะเอาก็สรุปว่าเอาเถอะเอาสักปีละครั้งก็ดีแล้วเนาะใช่ไหมเพราะถ้าเกิดเป็นวันแลกรักอย่างที่เธอว่าเนี่ยแลกรักก็ทุกอาทิตย์ตายหมดตัวเลยนะครับจำกันคำใส่ใจเนี่ยบางทีมันทุกวันทุกวันก็สำคัญกว่าใช่ไหมถ้าเราจำกันได้ทุกวันทุกวันไอ้เรื่องแค่นี้จำไม่ได้ก็ยังพอทนได้ใช่ไหมครับแต่ธรรมดาไม่เคยเอาใจเลยวันนั้นก็จำไม่ได้เลิกดีกว่านะครับก็สรุปว่าเรื่องพวกนี้นะครับก็ฉลองไม่เกินไปเถอะใครๆก็ฉลองกันเนาะช่วงติวรักเต็มร้อยติวรักเต็มร้อยคืนนี้นะคะคุณหมอยูโรประจำรายการชูรักชูรสพร้อมติวทุกเรื่องสุขภาพสุขเพศให้กับคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์เหลืองวัฒนากิจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะมีสายโทรศัพท์จากทางบ้านมารออยู่แล้วนะคะสายจากคุณวิชาญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคือผมทานยายูริสนี่นะครับครับแล้วถ้าผมชื่อตัวเองมันเป็ดนะแต่มันไม่มีน้ำปัสสาวะออกมานี่จะเป็นอันตรายไหมครับอ๋อยาตัวนี้นี่มีรายงานนะประมาณ120ครับถึง125เลยที่รับประทานแล้วน้ำอสุจิจะลดลงลดลงจนถึงบางคนเนี่ยแห้งเลยไม่เหลือนะไม่มีอันตรายเลยถึงจุดสุดยอดเหมือนปกติทุกอย่างแต่น้ำอสุจิไม่ออกค่ะนะเป็นยาต่อมลูกหมากที่เราใช้บ่อยตัวนึงนะปกติแล้วถ้าไม่ลืมหมอจะแนะนำคนไข้ทุกรายว่าทานแล้วเป็นแบบนี้ไม่ต้องตกใจอันนี้เป็นไปได้หมออาจจะลืมบอกจนคนไข้ตกอกตกใจใจสิคะไม่ได้มีอันตรายเลยคือต่อมลูกหมากเนี่ยมันมีเป็นกล้ามเนื้อเรียบมันจะรับทำให้รูปัสสาวะเนี่ยมันแคบเลยฉี่ยากเราก็จะใช้ยาอัลฟาบล็อกเกอร์เนี่ยสำหรับคลายกล้ามเนื้อเรียบพวกนี้อัลฟาบล็อกเกอร์เนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่ตัวที่มันออกฤทธิ์ไม่เฉพาะเจาะจงกับตัวที่ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงพวกที่ไม่เฉพาะเจาะจงเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงเยอะกว่าเช่นลุกเวียนศีรษะหน้ามืดเหนื่อยเพลียไม่มีแรงมึนงงนะแต่ก็จะลดความดันได้เพราะว่ากล้ามเนื้อเรียบในหลอดเลือดมันขยายตัวด้วยแต่ยาที่ออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงต่อต่อมลูกหมากเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีผลข้างเคียงทั้งตัวแบบนี้เพราะมันออกฤทธิ์เฉพาะต่อมลูกหมากมากแต่การที่มันออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงต่อต่อมลูกหมากมากเนี่ยไอ้ถุงน้ำอสุจิที่มันอยู่ด้านหลังต่อมลูกหมากเนี่ยการบีบตัวมันต้องใช้รีเซปเตอร์ชนิดเดียวกันพอมันไปบล็อกต่อมลูกหมากปั๊บมันไปบล็อกถุงน้ำอสุจิด้วยก็เลยทำให้ไม่มีแรงบีบตัวน้ำอสุจิก็เลยลดน้อยลงจนกระทั่งแห้งไปเลยก็มีแต่พอหยุดยาสัก3วันก็กลับมาเป็นปกติเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจได้ใหม่มันมีอยู่แล้วกับน้ำอสุจิเพียงแต่ว่ามันบีบตัวไม่ออกอันตรายไหมครับคือผมจะเชื่อตัวเองอันที่ละครั้งไม่มีอันตรายเลยครับแต่ว่า
มันมีผลกระทบทางจิตใจในคนไข้บางรายบางรายบอกว่าถ้าไม่เห็นน้ำออกแล้วมันไม่มีความสุขมันไม่ฟินแต่คนไข้บางรายกับชอบเตียงไม่เลอะเทอะไม่ก็แล้วแต่คนแล้วแต่คนคิดแต่เอาเป็นว่าแล้วแต่ชอบเลยไม่มีอันตรายครับนะครับคุณวิชาญครับยาสัก3วันก็กลับมาแล้วครับค่ะแล้วคนที่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับตำลูกหมากนี่ทานได้มั้ยฮะทานก็ปากผมถามมาไม่เกี่ยวกับตำลูกหมากทานได้มั้ยอยากยิงยายาตัวนี้มันมีข้อบ่งชี้ในเรื่องของตำลูกหมากโตแต่ว่าในทางการแพทย์เนี่ยมีคนเอามาวิจัยว่ามันจะช่วยชะลอการหลั่งเร็วมั้ยนะฮะเพราะว่ามันไปทำให้ถุงน้ำเชื้อบีบตัวยากคนที่เคยถึงจะจุดสุดยอดง่ายๆก็อาจจะถึงจุดสุดยอดช้าลงก็ได้ผลในระดับหนึ่งรับประทานก่อนมีเพศสัมพันธ์ 1-3 ชั่วโมงแต่อันนี้เป็นออฟเลเบลนะไม่มีข้อบ่งชี้ในทางการแพทย์นะครับเป็นงานวิจัยที่มีคนทำในจำนวนคนไข้น้อยๆเท่านั้นเองก็คนที่ไม่ได้เป็นตับลูกหมานี่ก็ทานได้ทานได้ครับก็ขึ้นกับว่าทานเพื่ออะไรแต่ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์จริงๆเป็นยาสำหรับตับลูกหมากโตครับผมว่ามันอาจจะดีสำหรับบางคนที่แบบว่าอยากมีเซ็กกับแฟนโดยที่ป้องกันเขาเลยนะการเป็นการคุมกำเนิดคุมกำเนิดแล้วไม่ถึงยางคือถ้าเราจะใช้ลมเข้าไปคุมกำเนิดเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ผล 100% หรือไม่ได้ผลถึง 99% บางทีมันอาจจะมีเล็ดรอดออกมาในน้ำหล่อลื่นก็ยังมีอสุจิอยู่แต่ว่าถ้าจะเอาตัวอย่างผมมีนะครับเผื่อจะชะลอการหลั่งบ้างแหมคุณหมอแค่นี้ก็เรียกร้องขอชีวิตกันทุกรายแล้วคุณหมอโอเคคุณวิชัยวันนี้ขอบคุณมากนะครับสบายใจได้นะครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคคำถามที่2นะครับคุณหมอครับจากทางอีเมลครับครับเขียนมาว่ามีเรื่องปรึกษาครับคือผมมีปัญหาที่ปลายหนังหุ้มอวัยวะเพศเนี่ยมันแตกเป็นริ้วมีการเจ็บแล้วก็เลือดออกด้วยเคยเป็นมา2ครั้งนะครับเป็นประมาณ1สัปดาห์ก็หายแต่ครั้งเนี้ยผมเป็นมา 2-3 สัปดาห์ไม่หายครับคือผมอยากทราบว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากอะไรและมีวิธีการรักษาอย่างไรผมไม่เคยมีเพศสัมพันธ์นะครับเน้นช่วยตัวเองครับอันนี้ถ้าให้เดานะครับโอกาสเดาถูกมากเลยนะครับพบบ่อยๆในคนไข้ที่เป็นเบาหวานแล้วไม่รู้ตัวก็มีนะแล้วครับแต่มาด้วยอาการที่เวลามีเพศสัมพันธ์หรือช่วยตัวเองแล้วหนังหุ้มปลายปริแตกมันแห้งจนเป็นซ้ำซากซ้ำซากครับพวกนี้เกิดจากการที่ไม่ได้คุมเบาหวานหรือคุมแล้วไม่ดีครับเป็นเวลาหลายปีเบาหวานจะทำให้เส้นเลือดตีบครับแล้วเส้นเลือดเนี่ยพอมันไปถึงหนังหุ้มปลายมันจะเล็กลงเล็กลงเล็กลงจนเป็นเส้นฝอยนิดเดียวพอมันตีบมันจะแสดงอาการก่อนทำให้คุณภาพของหนังไม่ดีเวลามีเซ็กแล้วฉีกขาดง่ายแล้วพอรอจนหายไปมีเซ็กใหม่ก็ปรีอีกปรีอีกจนบางคนเนี่ยเข็ดเลยไม่กล้ามีเซ็กนะฮะสุดท้ายต้องมาคลิปออกเกือบทุกรายต้องมาคลิปออกครับไม่งั้นมีเซ็กไม่ได้ทรมานด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่มันง่ายแล้วก็ทำแล้วก็ไม่เป็นซ้ำไม่เคยเจอใครเป็นซ้ำแต่ถ้าเบาหวานไม่คุมครับอันตรายอันตรายเพราะเส้นเลือดใหญ่ๆพอตีบตามมาก็เริ่มองคชาตไม่แข็งตัวเส้นเลือดหัวใจตีบเส้นเลือดสมองตีบตามมาเป็นระดับงั้นก็แนะนำให้ออกกำลังกายดูแลตัวเองเยอะๆใช่ไหมคือไปเช็คเบาหวานก่อนเลยนะฮะส่วนหนังหุ้มปลายก็คลิปนี้ก็จบเลยก็จบเลยใช่ครับใบสามารถแบบว่านวดช่วยหรือมียามีครีมมอยส์เจอไรเซอร์อะไรให้มันไม่แห้งแตกนะฮะไม่ได้ครับพวกนี้น่าจะเป็นการที่เนื้อเยื่อมันขาดเลือดไปเลี้ยงคุณภาพไม่ดีการยืดหยุ่นไม่ดีดูแลสุขภาพตัวเองนะครับแล้วก็คลิปปัญหานี้จบครับผมแสดงว่าเขาไม่ได้บอกเขาอาจจะแบบว่าตัวอ้วนตัวใหญ่อะไรเงี้ยคุณหมออ้วนไม่อ้วนก็มีเขาดูแล้วอายุยังน้อยนะอายุยังน้อยก็มีเป็นเบาหวานที่เป็นไทวันเป็นตั้งแต่เด็กก็มีครับผมรายละเอียดเราไม่เยอะนะครับคำถามสุดท้ายดีกว่าคุณหมอครับผมอันนี้จะยิ่งอายุยิ่งน้อยนะคะอันนี้หนุ่มน้อยหนุ่มน้อยของเรานะครับคุณหมอครับผมอายุ14 ปีครับผมมีตุ่มเล็กๆที่อัณฑะครับมันคืออะไรครับผมตุ่มแข็งๆครับเวลาบีบก็ไม่แตกไม่เจ็บครับเป็นมาเดือนนึงแล้วครับโอ้ครับอายุ14ปีใช่ครับขนาดเท่าเดิมเลยครับผมเครียดมากครับกลัวจะทำให้ผมเซ็กเสื่อมครับผมครับเซ็กเสื่อมคงจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยครับนะไม่แม้อายุ14ห่วงเรื่องเซ็กเสื่อมแล้วนะ14เนี่ยสู้ทั้งวันนะครับครับคือตุ่มๆพวกนี้ที่ผมเราไม่เห็นนะแต่ที่เจอบ่อยเนี่ยพวกงอนไก่เนี่ยเจอบ่อยครับแต่ว่างอนไก่เนี่ยไม่น่าจะเป็นในเด็กอายุ14นะน่าจะเป็นในวัยคุณภูมิแบบว่าผ่านแล้วยังไม่มีภรรยาเจอบ่อยเออไม่เคยเป็นเจอบ่อยอะไรครับโยนมาทางนี้ของดีๆโยนทางนี้ตลอดเลยครับผมนะแต่ตุ่มงอนไก่เนี่ยมันจะโตค่อนข้างเร็วครับอันนี้ไม่ค่อยโตไม่น่าใช่แล้ววัย14ถ้ายังไม่มีเพศสัมพันธ์ไม่น่าจะติดนะเพราะนั้นผมพอตัดออกไปได้เลยทั้งที่ไม่เห็นตุ่มนะครับตุ่มอย่างอื่นเนี่ยก็มักจะเจอในคนสูงอายุยกเว้นตัวซิสเนี่ยเจอในเด็กๆได้นะคราวนี้ตอบยากจริงๆครับเพราะว่าเราไม่เห็นตุ่มนะแต่ว่า
ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับคุณภาพการแข็งตัวหรือว่ามะเร็งของถุงอัณฑะพบน้อยมากครับผมอันนี้จริงๆต้องไปตรวจเช็คนะฮะแต่เรื่องของการเซ็กซ์เสื่อมเนี่ยคุณหมอบอกว่าไม่ต้องห่วงถูกไม่ต้องห่วงไม่เกี่ยวข้องกันแล้วครับผมครับอันนี้ไม่กลัวไม่กลัวมะเร็งไม่กลัวตายไม่กลัวเลยนะกลัวเซ็กซ์เสื่อมกลัวเซ็กซ์เสื่อมคะขอใช้ให้คุ้มก่อนครับโอ้เพิ่งจะถึงวัยยังไม่กลัวเหรอกว่า14ยังไม่รู้อะไรเลยครับผมนิ้วเคียขี้หมาในหมู่บ้านเลยตอนนั้นแหละนะก็รีบไปตรวจเช็คนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของเซ็กซ์เสื่อมหรือว่าภัยที่อันตรายเกินไปน่าจะไม่ได้เป็นอะไรที่ซีเรียสมากโอ้วันนี้ก็เรียกว่าสบายใจกันไปสำหรับคุณผู้ชมของเราทุกคนนะครับที่ส่งคำถามเข้ามาก็ต้องขอขอบคุณกูรูรักประจำรายการของเราด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบุญเหลืองวัฒนากิจคุณหมอขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากบอสซินี่ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วล่ะค่ะพบกันใหม่คืนวันพฤหัสบดีหน้านะคะทางช่อง3กด33คืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีครับผู้ชายผู้หญิงสมัยใหม่โอ้ฉันหลากหลายไม่กล้าเดาคือตอนนี้หนูก็ทั้งทำงานไปด้วยแล้ววันนี้ก็ได้มาร่วมกิจกรรมที่มหาลัยนะคะคืออยากแนะนำให้พี่ๆหรือน้องๆทุกคนยังเรียนอยู่มากๆเพราะว่าช่วงที่หนูหยุดไปก็รู้สึกว่ามันเหงาแล้วก็ขาดเพื่อนที่วัยเดียวกันแล้วมัน possible ถ้าเราตั้งใจแล้วมุ่งมั่นหนูเชื่อว่ามันทำได้ค่ะมันได้จริง